มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการ Business First นะครับธุรกิจทางนำในวันนี้เนี่ยจะพามาพบกับร้านนี้เป็นร้านที่พี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเขาเป็นร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรเกาหลีชื่อของเขาก็คือดงบังแต่ว่ารู้สึกว่าร้านชื่อดงบังพี่น้องอาจจะคุ้นๆสำหรับแฟนไวท์ชาแนลจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยได้ลงโฆษณากับไวท์ชาแนลมาในช่วงใหญ่เลยนะครับอุดหนุนการทำงานศาสนาของไว้กับลูกชิ้นดงบังและอร่อยเหลือเกินผมนี่เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ชอบมากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอาสเต็กมาแลกเนี่ยแหมสูสีคิดไม่ออกเลยว่าจะกินอะไรดีและลูกชิ้นนี่ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญเหลือเกินของก๋วยเตี๋ยวฉะนั้นวันนี้ครับผมพามาดูโรงงานของพวกเขาว่าโรงงานก๋วยเตี๋ยวดงบังชื่อนี่แหมเกาหลีมากดงบังชิงกิอะไรประมาณนี้นะผมเข้าใจว่าเป็นเจ้าของเป็นเกาหลีหรือเปล่าแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวฮาลาลเขาบอกว่าลูกชิ้นเขาทำเองโรงงานเองด้วยแถมยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับพวกเขากันครับอินชาอัลเลาะห์เอาไปครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนที่เขาเรียกว่าถนนเคหะร่มเกล้ามองไปจากตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องจะเห็นโรงแรมบ้านเจ้าขุนด้วยซ้ำไปอยู่ใกล้ๆกันเลยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องสามารถมาเนี่ยใครที่มาโรงแรมบ้านเจ้าขุนและอยากจะมาลิ้มรสของก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรเกาหลีเนี่ยสามารถมาได้เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารสชาติสุดยอดผมนี่ต้องลองให้ได้เพราะว่าเชื่อว่าคนที่รับชมรายการนี้อยู่นะฮะต้องมีหลายคนที่เป็นแฟนของก๋วยเตี๋ยวเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้เองมาชาอัลลอฮ์นี่ครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเอาละครับผมมาอยู่หน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปพบกับเนี่ยบังเขากำลังง่วนมากเลยนะลูกค้ามีมาไม่ขาดสายเลยไม่น่าเชื่อเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ถือเงินสดตลอดน่าสนใจมากไม่ต้องธุรกิจใหญ่นะครับรายการ Business First นี่ก็จะไปพบกับพี่น้องได้ทุกที่เลยกันชอบเหรอเอ้าไปดูกันดีกว่าไปทักทายเขากันนะฮะสลามุอะลัยกุมครับบังมาชอบเหรอกำลังยุ่งเลยมีลูกค้าเต็มเลยนี่พี่แก๊ปมารับของด้วยนะครับมาจากช่องไวท์ชาแนลนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตมาทำรายการที่ร้านบางหน่อยเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็ลูกชิ้นทำเองด้วยใช่ไหมฮะวันนี้ขอไปเยี่ยมโรงงานด้วยแล้วกันงั้นเดี๋ยวบังเคลียร์ลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปค่อยนั่งคุยข้างในโอเคครับผมเมื่อกี้นี้ออกอยู่ข้างนอกขอเข้ามานี่เหมือนอีกที่เลยฮะมีแอร์เรียบร้อยเย็นสบายเลยมีคำถามจะมาเจอตัวจริงเจ้าของตัวจริงแล้วอันนี้เป็นคนเกาหลีหรือเปล่าฮะพูดไทยได้ไหมพูดได้ครับได้นะทำดีดีนะผมถามก่อนเลยคำถามแรกครับบังร้านชื่อว่าดงบังดงบังนี่ผมเคยได้ยินอะไรชงดงบังชิงกิชิงเกะอะไรเป็นของเกาหลีเขาอะแล้วมันมายังไงทำไมบังตั้งชื่อดงบังอ๋อมันเป็นนามสกุลของผมครับอ๋อเหรอฮะบังบังชื่อบังดาวูดครับนามสกุลดงบังครับดงบังมาชอบไม่คิดมาก่อนเลยว่าเออมันเป็นนามสกุลนี่เองแล้วทำไมเป็นได้ข่าวว่าบางไม่ใช่มุสลิมเดิมด้วยครับแต่เดิมนี่เป็นคนไทยเป็นคนไทยพุทธใช่ไหมครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนามสกุลดงบังเนี่ยนะพี่บางโอ้มาชอบเราไม่น่าเชื่อนะอารามดีละบางดาวุฒเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังที่มาที่ไปของการเริ่มต้นจนกระทั่งมาถึงมาเปิดร้านตรงนี้แล้วก็มีธุรกิจเห็นว่าตอนนี้ลูกชิ้นก็เป็นที่ติดตลาดผู้คนชื่นชอบแล้วอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับก่อนนั้นต้องขอชูโค้ดขอบคุณอัลเลาะห์ตาลาก่อนที่อัลเลาะห์ให้ผมได้มาแนะนำตัวเองแล้วก็มาแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวดงบังและตุ๋นสูตรเกาหลีให้พี่น้องได้รู้จักกันมากขึ้นครับความตั้งใจของผมความใฝ่ฝันผมตั้งแต่เด็กๆอ่ะผมอยากมีก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆสักร้านนึงครับความฝันเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เด็กครับครับผมก็พอดีอัลเลาะห์ให้มาได้แฟนขายเนื้อโอ้ได้แฟนขายเนื้อก็เลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาเจอกันที่กรุงเทพอ๋อมาเจอกันที่กรุงเทพโอเคแล้วก็แฟนขายเนื้ออยู่แต่ตอนนั้นบังมากรุงเทพแล้วครับมาแล้วครับโอ้มาทำอะไรฮะตอนนั้นตอนแรกก็มาเป็นช่างพิมพ์เป็นช่างพิมพ์ก่อนครับโอ้เหรอครับช่างที่อยู่ในโรงพิมพ์อ่ะนะใช่ครับโอ้แล้วก็มาเจอภรรยามาซื้อเนื้อ
ขึ้นแม่ก็เลยยังไงต่อก็เลยซื้อบ่อยเข้าบ่อยก็เลยสนิทกันสนิทกันแล้วก็นิกากันแล้วมันก็ยังเป็นที่มาของร้านนี้ได้ยังไงฮะลูกภรรยาขายเนื้อก็ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเช่นแต่บางเนี่ยเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวใช่ครับแล้วมันยังไงต่อก็ความคิดมันอยู่ในหัวใจแล้วว่าเราอยากมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พอดีเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วแฟนขายเนื้ออยู่แล้วก็เลยคุยกันปรึกษากับภรรยาว่าก๋วยเตี๋ยวช่วงนั้นอ่ะช่วง8ปี9ปีที่ผ่านมามันหาก๋วยเตี๋ยวมุสลิมเนื้อตุ๋นยางยากใช่ๆช่วงนั้นก็รู้สึกว่าจะมีอะไรโพนยางคำมีอะไรเขาพยายามที่จะอะแดปมาเป็นสูตรของมุสลิมแต่ก็ยังไม่แพร่หลายเนาะคุยกับแฟนว่าอินชาอัลเลาะห์เราก็ลองมือทำดีกว่าเป็นยังไงเราก็มีวัตถุดิบอยู่แล้วครับครับแล้วสูตรมาจากไหนสูตรก็คิดค้นเองครับจริงเหรอครับคิดค้นเองโอ้โหสุดยอดอ่ะแต่ว่าเราอยากจะให้มันแบบแตกต่างกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นทั่วไปก็เลยเอาสมุนไพร3สัญชาติมารวมกันมีอะไรบ้างฮะก็มีของไทยเราแล้วก็ของจีนแล้วก็สุดท้ายของเอาของเกาหลีมารวมกันคือของไทยกับของจีนเนี่ยเราเห็นกันอยู่เยอะแยะแหละนะว่ามีสูตรตุ๋นยาจีนนู่นนี่นั่นแต่ของเกาหลีเนี่ยเป็นสมุนไพรมันเป็นพวกโสมครับโสมเกาหลีไอ้ยาไม่ธรรมดานะเนี่ยเติมรสชาติลงไปมันจะได้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นโอ้โหมีหน้าแบบผู้คนเนี่ยเขากล่าวถึงเนี่ยน้องๆที่ไว้ Channel นี่ก็บอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแล้วก็บอกว่ามันเป็นสูตรเกาหลีด้วยไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ร้านนี่มาเปิดนี่กี่ปีแล้วครับ8ปีจะ9ปีแล้วครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเคหะร่ม9เคหะร่ม9นะติดกับโรงแรมบ้านเจ้าคุณครับผมติดกันเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยเดินมาได้มารับประทานได้เปิดกี่โมงอะไรยังไงเดี๋ยวจะแนะนำกับพี่น้องด้วยอีกส่วนนึงที่อยากรู้มากเลยนะฮะว่าช่วงโควิดหนักๆเมื่อสักประมาณ2ปีแล้วนะโดยประมาณนะบางเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคยังไงมีผลกระทบไหมครับก็มีครับมีผลกระทบก็ยอดขายนะตอนนั้นรู้สึกว่าจาก 100% นี่เหลือ 70% ครับโอ้ก็ลดลงประมาณ 30% ก็ใส่ถุงกลับบ้านเหลือนะโอ้โหแล้วก็คนก็มากินในร้านก็ไม่ได้มีช่วงหนักๆนี่คือสั่งไม่ได้ต้องปิดร้านเลยครับอย่างนั้นใช่ด้วยเลยใช่ไหมฮะแล้วบางผ่านพ้นมาได้ยังไงก็ทำดีละก็ขอรอบครับผมอดทนนะใช้ความอดทนสอบบัฟนะฮะเอาละถึงผมว่ามันเป็นจุดพีคอีกอันนึงที่ผมเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วผมบอกว่าอยากมาที่นี่อยากมาดูนั่นคือเรื่องของลูกชิ้นคือผมเนี่ยเป็นแฟนก๋วยเตี๋ยวนะบอกให้เลยว่าเอาสเต็กมาวางกับก๋วยเตี๋ยวมาวางนะบางผมเนี่ยทำใจไม่ถูกอ่ะจะกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าคนไทยดีกับก๋วยเตี๋ยวนี่แบบมันคือสุดยอดละผมเห็นลูกชิ้นเนี่ยเรากินกันมาสารพัดละลูกชิ้นยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นตอนที่บังเอาลูกชิ้นดงบังไปลงสปอตที่ไวท์ชาแนลเนี่ยผมก็เลยให้เด็กเนี่ยวิ่งไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าอร่อยมากถามหน่อยว่าไปไงมาไงมาทำลูกชิ้นขายด้วยครับส่วนตัวที่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าผมชอบกินลูกชิ้นที่ไม่ใส่แป้งอ๋อใช่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็ต้องคู่กับลูกชิ้นที่อร่อยถูกต้องพอดีตอนที่ผมทำก๋วยเตี๋ยวใหม่ๆปัญหาซื้อลูกชิ้นที่ไม่ใส่แป้งนะที่ผสมแป้งนิดนึงนะมันไม่มีปัญหายากที่หาร้านนะครับผมเราก็เลยทำเองดีกว่าผสมแป้งก็เลยไปซื้อเครื่องมาก็ลองผิดลองถูกก็ลองมาเรื่อยๆโอ้คือทำเองคิดเองอะไรเองตลอด8ปีนี่เองหมดเลยด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ให้มันอร่อยอ่ะนะลูกชิ้นจริงๆเนี่ยนะครับทำแบบ8ปีถึงได้เพิ่งสำเร็จที่ผมคิดค้นมานะที่ว่าแบบไม่ใส่แป้งเลยอ่ะเพิ่งทำได้อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะธรรมดาเนี่ยไม่ใส่แป้งเลยเนี่ยมันจะแบบลูกมันไม่เรียบใช่ครับแต่อันนี้ดูแล้วโอ้โหเอางี้ผมขออนุญาตบางหน่อยไหนๆมาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มายังแหล่งทำลูกชิ้นอันที่อร่อยมากบอกพี่น้องเลยนะอร่อยสุดๆผมนี่ซื้อไปแล้วก็ไปปิ้งก็อร่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวก็แบบสุดยอดเลยนะฮะเอ้างั้นเดี๋ยวบางโรงงานอยู่ที่นี่ด้วยไหมครับอยู่งั้นขออนุญาตบังพาไปดูได้ไหมฮะได้ครับโอเคงั้นเราไปกันครับป้ามาถึงแล้วครับตรงนี้คือสถานที่ผลิตอาหารอาคารนี้เลยหรือเปล่าฮะที่ผลิตครับอาคารนี้อาคารนี้เลยนะครับรบกวนบังเชิญ
พาเราเข้าไปหน่อยครับผมเชิญครับเชิญครับต้องล้างมือเรื่องความสะอาดนี่เป็นส่วนใหญ่ของความศรัทธาเป็นส่วนมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตข้างในเนี่ยผมเห็นแล้วแวบๆนะพี่น้องส่วนนี้นี่เป็นไอ้นี่แล้วนะเป็นในเรื่องของโรงงานผลิตละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันผมก็ไม่เคยเห็นเขาผลิตลูกชิ้นเหมือนกันนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปกันอีกครั้งเนาะครับผมแต่งตัวหล่อแล้วนะฮะมีชุดป้องกันนี่ก็จะเห็นว่าเขามีต้องใส่อะไรบ้างยังไงอันนี้มาตรฐานจริงๆเลยอ่ะแล้วรบกวนบางนำเข้าไปดูกันหน่อยฮะตื่นเต้นมากคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอยากเห็นการทำกระบวนการนะครับโหอะไรอ่ะน้ำร้อนเลยแต่นี่เป็นน้ำแข็งเออเอ้ามาดูกันเอาเนื้อมาล้างทำความสะอาดฮะล้างทำความสะอาดโอเคเครื่องบดอ๋อจริงๆเป็นเนื้อชิ้นๆมาก่อนเลยเป็นเนื้อชิ้นๆมาแล้วมาเข้าเครื่องบดหรือตรงนี้เสียงจะดังมากนะพี่น้องก็เลยไม่ได้ถ่ายนะเสร็จแล้วก็ยังไงต่อฮะเข้าเครื่องสับผสมอ๋ออันนี้จะเป็นเครื่องสับผสมเนี่ยโอ้โหเครื่องเบลเล่งเลยอันนี้คือใส่เครื่องปรุงเอาเนื้อที่บดมาแล้วครับผมมาใส่นี่เกลือครับผมใส่เกลือครับแล้วก็เนื้อบดมันจะมีเนื้อสดมันจะมีความหวานของมันเลยฮะอ๋อใส่เกลืออย่างเดียวเหรอฮะกับน้ำแข็งกับน้ำแข็งเนี่ยนะบังมาชอมวะนี่ถ้าไม่มีอะไรนี่เนื้อล้วนๆนะไม่มีปลาเต้ยก็ไม่มีเอาเนื้อน้ำแข็งเกลือโหใส่กันเป็นขนาดนี้เลยนะอ๋อเพื่อให้มันอุณหภูมิมันต่ำแล้วไงต่อครับผมอันนี้นี่กี่สักกี่กิโลอันนี้20โลครับ20โลมาดูกันหลังจากนี้แล้วก็คลุกให้มันทั่วๆหน่อยมาดูการทำคำลูกชิ้นนะเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะครับพี่น้องเรามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างชิ้นที่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่แป้งอันนี้การันตีนะนี่เห็นนะแล้วเดี๋ยวมันจะออกไปตรงน่าจะตรงนี้นะมาปั๊มนะแล้วเดี๋ยวคอยดูว่ามันเป็นไงเอ้ามาเชิญสุดยอดเห็นเลยนะฮะบางไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแม้แต่น้อยนะฮะนี่เนื้อแล้วมันมีตัวปลั่งด้วยปลั่งด้วยใช่ไหมฮะมีใบมีดข้างในอ๋อมันละเอียดเป็นเหมือนแบบยังไงอ่ะเหมือนเป็นผงแบบใส่น้ำแบบนั้นเลยไม่น่าละมันถึงได้ผิวสวยและสีดูดิฮะนี่สีสวยมากเสร็จแล้วก็เอามาใส่เครื่องนี้ซึ่งมีน้ำแข็งอยู่ด้านรอบเลยนะฮะพี่น้องจะเห็นว่ามีน้ำแข็งอยู่รอบอันนี้คือเครื่องอะไรครับผมเครื่องปั๊มลูกชิ้นครับเครื่องปั๊มทำให้เป็นลูกเอาให้เป็นกลมๆอ่ะนะโอเคแล้วทำไมต้องรอแข็งๆไว้เงี้ยฮะเพื่อที่จะให้ลูกชิ้นมันเด้งโอ้ยเค็มมากเนี่ยผมขอมาอัพที่ไปแอบถามเอาใส่ลูกเนื้อแข็งนะเนี่ยในน้ำแข็งนะพี่น้องให้มันเย็นตรงนี้จะเย็นมากเลยเพื่อให้ลูกชิ้นมันเด้งเอามาดูต่อกันทำไงต่อครับเรียนเชิญนะอธิบายขั้นตอนก่อนเดี๋ยวเราจะยังไงฮะก็ปั๊มนะกดปุ๊บมันก็จะปั๊มแล้วมันก็ยังไงฮะก็จะลงไปล้างต้มน้ำร้อนอันนี้ร้อนนะอันนี้น้ำร้อนน้ำเดือดนะครับเนี่ยเดือดเลยโอเคต้มจะให้มันกินมันสุกโอเคมาดูกันนะฮะเชิญครับบาง
ังไงต่อฮะบางอยากให้พาไปดูกระบวนการต่อไปด้วยแล้วก็ต้องไปผึ่งเข้าห้องผึ่งอ๋ออันนี้ต้องผึ่งลูกชิ้นอันนี้ก็เป็นตะแกรงอ๋อไม่ต้องเป็นตะแกรงพวกตะเตลเลดอ่าฮะอันนี้สะอาดมากนะได้มาตรฐานอะไรบ้างได้ออยอันนี้เขามีออยนะครับองค์การอาหารและยาแล้วก็ได้ฮาลาลด้วยจริงๆไม่ต้องขอก็ได้ของบังก็อยู่แล้วแต่เพื่อความสบายใจครับน้องขอฮาลาลเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะอันนี้ประพึงเสร็จแล้วยังไงต่อครับบังครับก็จะไปอีกห้องนึงคือห้องซีนก็นี่เครื่องทำให้เป็นสูญญากาศฉะนั้นกระบวนการตรงนี้จะไม่มีออกไปนอกพื้นที่เลยนะอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่ปิดหมดนะฮะก็จะมาปุ๊บแล้วมันจะดูดอากาศออกจะทำให้เห็นว่าเป็นแพ็คที่เป็นแวคคัมแล้วเป็นสุญญากาศแล้วก็บรรจุส่งให้กับพี่น้องเห็นข้างหน้านี่มีตู้ตู้แช่ตู้แช่ด้วยใช่ไหมฮะแช่เย็นแช่เย็นเลยนี่อุณหภูมิ5องศานี่นะครับก็เป็นตู้แช่นะใครที่ต้องการมาสั่งซื้อขออนุญาตบอกตรงนี้ก่อนสำหรับเรื่องลูกชิ้นนะบางตรงนี้เนี่ยสามารถเราจำหน่ายมีลักษณะการจำหน่ายยังไงบ้างเช่นมาซื้อถึงที่เลยได้ไหมหรือต้องให้ไปส่งหรือไปซื้อได้ที่ไหนบ้างฮะซื้อที่ร้านดงบังเนื้อตุ๋นแล้วก็มาที่นี่นะครับแล้วก็มีอีกร้านนึงร้านลูกกินน้ำใสครับตรงข้ามยังเยื้องเอื้ออาทรอ๋อเอื้อบ้านเอื้ออาทรเคหาร่มเก้าเคหาร่มเก้าเอาอย่างนี้ละกันฮะพี่น้องที่อยากซื้อนะเนื้อลูกชิ้นเนื้อนี่เอาไปปิ้งก็อร่อยเอาไปกินกับลูกชิ้นก็อร่อยเห็นกระบวนการแล้วเนี่ยนะพี่น้องโทรศัพท์มาคุยกับบังดาวูดเขานะแล้วก็มาซื้อไปได้มีสำหรับแม่ค้าที่จะไปขายต่อได้ไหมได้นะครับผมเห็นมีที่ตลาดเอี่ยมอันนั้นก็คือของที่เขาซื้อไปขายต่อใช่ไหมญาติเป็นญาติกันมาชาอัลลอฮ์เอาตรงนั้นก็เป็นอีกที่นึงนะหรือจะมาซื้อที่นี่ก็ได้นะแค่ลงก้าวเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของบังเขาเอาไว้ขอบคุณมากเลยนะฮะบังอุตส่าห์พามาดูตรงนี้จริงๆเขาไม่ได้ให้คนอื่นเข้ามานะต้องมีความปลอดภัยต้องมีเรื่องของความสะอาดด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านบังกันดีกว่าอยากจะกินลองชิมลูกชิ้นแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงเอ้าไปดูกันครับมาถึงโต๊ะแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หิวมากเมื่อกี้นี้เข้าไปเห็นอาหารที่บังเตรียมเอาไว้แนะนำหน่อยมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นเมนูพิเศษเป็นหม้อไฟครับโอ้หม้อไฟเนื้อหม้อไฟหรือไงฮะเป็นร่วมเดี๋ยวขออนุญาตดูซิมีอะไรบ้างแล้วอันนี้อะไรฮะเนี่ยโอ้เครื่องในไส้อ่อนฮะไส้อ่อนปลาตับโอ้โหร้อนจี๋เลยเนื้อตุ๋นเนื้อเอ็นแก้วเอ็นแก้วก็มีนะพี่น้องไม่ธรรมดาเลยนะฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยบาท220บาทครับ220ดุลเนื้อเน้นๆมากอ่ะคุ้มมากเลยนะเนี่ยอร่อยธรรมดาเขาก็จะกินอย่างนี้แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มก็ได้ไม่จิ้มน้ำจิ้มก็ได้หรือจะกินเป็นกับกินกับข้าวก็ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยครับมันก็ถ้าท่านก็ทำเป็นน้ำจิ้มเราทำสามารถทำเองได้น้ำจิ้มอ๋อเหรอฮะครับให้เลือกได้เลยจะเอาน้ำจิ้มอะไรนี่ตรงนี้นะครับนี่เขามีให้เลือกเนี่ยนะน้ำตาลน้ำตาลใส่น้ำส้มใส่น้ำส้มใส่น้ำปลาใส่น้ำส้มนิดนึงบางปรุงให้ดูหน่อยต้มก่อนพอประมาณถ้าเราชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากหน่อยครับน้อยก็ใส่นิดนึงโอ้พริกนี่สีน่ากลัวเนี่ยที่เนี่ยแล้วก็น้ำตาลทั้งหน่อยนิดนึงก็น้ำปลานิดหน่อยฮะอ๋อน้ำปลานิดนึงโอ้โหนี่ปรุงเองกันเลยนะชอบแบบไหนจัดได้โอ้นี่นะแล้วก็คนคนคนนิดนึงอ๋อใส่น้ำซุปลงไปด้วยทำจะได้เพราะฉะนั้นนี่เนื้อนี่ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะมาปนเปื้อนจะมาอะไรต่ออะไรผมขออนุญาตเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่นะจิ้มจิ้มเลยดูสิรสชาติเป็นยังไงนะครับผมต้องหลบไฟตรงนี้นิดนึงนะบิสมิลลาห์พี่น้องจะเห็นว่ารายการอาหารเนี่ยเวลาไปกินที่ไหนก็อร่อยหมดแต่รายการของไว้เนี่ยหน้าผมเนี่ยกำลังจะอยู่ถ้าผมไม่อร่อยแล้วมาบอกว่าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานี่ทีมงานอยู่นะครับผมก็ไม่กล้าที่จะอะไรเยอะนะครับนี่งานเนื้อนะครับมาขอชิมหน่อยอีกชิ้นนึงแล้วกันโอเคชิมแล้วสุดยอดจริงๆครับนี่คือเนื้อตุ๋นพี่น้องต้องมาสั่งนะขอชิมน้ำนิดนึงน้ำนี้ก็ไม่ได้ไปเอามาจากที่นี่เลยนะน้ำของเราทำเองครับไม่ต้องปรุงเลยอร่อยจริงอร่อยจริงๆนะครับเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องจับแน่นอนนะครับเมนูต่อไปอันนี้คือเป็นข้าวขาวัวครับข้าวขาวัวจะมีเนื้อกับเอ็นผสมกันโอ้โหโอ้โหดูฮะนี่ฮะนี่ฮะน่ากินมากเนื้อกับเอ็นแล้วก็
ผสมกันด้วยน้ำจิ้มก็จะตัดกับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆกระเทียมพริกไปได้อันนี้แบบนิ่มๆแล้วก็อ้วนๆนี่ได้เลยไปดูต่อไปอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนปอเปี๊ยะครับผมอันนี้ปอเปี๊ยะเห็นหางกุ้งออกมาเลยเป็นปอเปี๊ยะกุ้งใช่ไหมฮะอันนี้ทำเองป่ะบังครับทำเองครับตรงนี้ผัดไส้ภรรยาเป็นคนผัดไส้นี่ดูนี่ดูนี่ดูฮะเป็นกุ้งเลยนะขออนุญาตบิดูข้างในแล้วกันกุ้งตั้งตัวตัวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นกุ้งตัวตัวเลยนะกรอบก็ปิ้งเสียงมั้ยนี่ส่วนหัวอร่อยจริงอร่อยจริงๆครับอร่อยของจริงสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อนี่ร้านธรรมดานะไม่ได้แบบเป็นเหล่าใหญ่ๆนะพี่น้องเมื่อกี้ผมพูดอยู่ตอนนี้ข้างหลังนี่คือลูกค้าเต็มร้านไม่มีที่นั่งแล้วนะมาช้าด้วยมีที่นั่งเอานะครับเป็นเล่นไปอันสุดท้ายที่ผมอยากชิมมากลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นไม่ใส่แป้งที่ทำเมื่อกี้เลยนะอันนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยมาให้ลองเลยอันนี้คือลูกชิ้นลวกจิ้มนะฮะจะได้รสชาติเนื้อล้วนๆมันจะหอมเวลาเคี้ยวมันจะหอมเนื้อไม่น่าเชื่อว่าไม่มีแป้งตึงด้วยแต่ว่าไม่เด้งแบบใส่บอแรกแบบอะไรเด้งนิดๆครับผมเด้งนิดๆอร่อยอร่อยอร่อยจริงผมแล้วที่นี่เดี๋ยวผมจะซื้อกลับบ้านด้วยผมแนะนำพี่น้องมานะไม่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวหรือจะมากินก๋วยเตี๋ยวก็แล้วแต่ตรงนี้คนเต็มนะฮะพี่น้องสามารถมาแล้วก็บอกว่ามากินลูกชิ้นลวกจิ้มก็ได้แล้วสุดท้ายนี่คืออะไรฮะอ๋อคือที่เติมไม่นี่อ่ะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นลวกจิ้มรวมมิตรรวมมิตรหรือลูกค้าจะเอาเฉพาะเนื้อก็ได้เอาเฉพาะเนื้อในก็ได้แบ่งได้นะครับชอมเหรอแล้วก็น้ำที่บอกว่าเกาหลีเนี่ยคืออันนี้เลยครับผมบิสมิลลาห์หอมมากโดยที่ผมไม่ต้องปรุงอะไรนี่ไม่ได้ปรุงเลยนะนี่มาเพียวๆเลยนะครับผมว่าที่นี่แบบถือว่าลงตัวมากมีหน้าละร้านถึงได้คนเยอะแบบนี้ขอรับสมุดประธานสิ่งที่ดีงามที่สำคัญพี่เขาไม่ใช่มุสลิมเดิมนะแต่เขาใช้หลักการของอิสลามเต็มที่ในการทำร้านอาหารแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้สำคัญร้านอาหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมสังเกตสิ่งหนึ่งได้ก็คือเรื่องของความสะอาดร้านของบางสะอาดข้างหลังนี่เรื่องของการทำลูกชิ้นก็สะอาดสะอาดได้มาตรฐานด้วยงั้นท้ายนี้อยากให้บางดาวุฒิเนี่ยช่วยที่จะเชิญชวนพี่น้องมาที่ร้านมายังไงราคาเท่าไหร่อยากจะซื้อลูกชิ้นอยากจะซื้ออาหารมี delivery ไหมเชิญครับกันทำเลยนะสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางมาร้านก๋วยเตี๋ยวดงบังและตุ๋นสุดเกาหลีพี่น้องให้เดินทางมาตามเส้นทางเคหะร่มเกล้านะครับมาถึงยังเยื้องซอยเคหะร่มเกล้า64หรือติดกับโรงแรมท่านเจ้าคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ดูไว้ Channel ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับมาชมบ้างเบอร์โทร0818263306หรืออีกเบอร์หนึ่ง0818021504ดงบังน้ำใสก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอยู่ที่ยังเยื้องเอื้อทรก่อนถึงตลาดเชียงไกลก่อนขึ้นสะพานตลาดเชียงไกลครับผมพี่น้องไปก็ขอเชิญพี่น้องไปชิมรสชาติลูกชิ้นที่ไม่ใส่แป้งจริงๆผมตั้งใจทำมา8ปีเต็มๆกว่าจะสำเร็จได้มาชมมาสุดยอดเลยครับแต่ว่าถ้าแวะมาช่วงนี้นะฮะก็เข้ามาเลยแล้วก็รีบมาแล้วบอกมาจากไวชาแนลอาจจะได้อะไรเป็นพิเศษละกันสำหรับวันนี้นี่ขอบคุณบังมากเลยนะครับบังล้อทรงตอบแทนมากๆแล้วผมชื่นชมมากที่มุ่งมั่นในการทำงานตลอด8ปีแล้ววันนี้บรรลุผลละแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปบังคงจะขยายสาขาไปอีกมากๆเลยเพราะอย่างยิ่งลูกชิ้นที่ได้คิดค้นสูตรเอาเองก็พี่น้องที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไปขายหรือว่าจะมาซื้อไปรับประทานที่บ้านแนะนำเลยโทรศัพท์มาหาบังเขาก่อนนะบอกเลยบอกว่าเอาสดๆมาเลยเนี่ยไปเดินเครื่องนะฉันเอา20กิโลจะเอาไปขายไปเสียบที่ชิ้นปิ้งเอาไปขายที่งานต่างๆได้หมดนะเอาอินชาอัลเลาะห์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับ Business First นะครับธุรกิจทางนำต้องจบลงแล้วครับเดี๋ยวผมจะได้ทานตรงนี้กับทีมงานนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เทปหน้าจะเป็นอะไรจะเจอกับใครจะคบกับใครอินชาอัลเลาะห์คอยติดตามสำหรับวันนี้ขออัลเลาะห์ทรงสอบแทนทุกท่านขออัลเลาะห์ทรงสอบแทนธุรกิจ
ของทุกท่านที่ได้ทำงานเพื่ออิสลามครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์